แมทเคยคิดจะอันฟอลโล่พี่ผู้หญิงคนนั้นชาวเน็ตถกพาดพิงคนอื่นเพื่อเป็นอีกคู่รักที่ถูกจับตาเรื่องความรักอยู่ตลอดสำหรับนางเอกสาวคนสวยแมทพิลานีกับแฟนหนุ่มไฮโซสงกรานต์เตชะนรงค์หลังจากที่เปิดเผยความสัมพันธ์ให้หลายๆคนได้รับรู้แล้วทั้งคู่มักจะสาดความหวานผ่านอินสตาแกรมให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้หลายคนต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกตั้งข้อสงสัยอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวแมทอันฟอลโล่อินสตาแกรมของหนุ่มสงกรานต์ทั้งที่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่ยังควงไปทานอาหารร่วมกับแก๊งเพื่อนของฝ่ายหญิงแต่ทางด้านหนุ่มสงกรานต์ยังฟอลโล่ IG ของสาวแมทอยู่หรืองานนี้อาจจะแค่งอนกันซึ่งในวันนี้8กุมภาพันธ์แมทได้เปิดใจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่ามือแมทลั่นตอนที่ไปส่อง IG ของเขานั่งเล่นดูอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมือลั่นอันฟอลโล่สงกรานต์รู้อีกทีก็ตอนที่เป็นข่าวแต่สุดท้ายก็ฟอลโล่กลับไปดีกว่าเพราะแค่ลั่นจริงๆล่าสุดในเพจ Facebook เจมอย108ได้โพสต์ภาพแชทที่แม่แพทคุยกับสาวแมทโดยในแชทนั้นแมทตอบว่ามือลั่นเพิ่งรู้ตอนมีข่าวนี่แหละโอ๊ยจะบ้าตายแล้วเลยไม่กล้ากดฟอลเลยทำตัวไม่ถูกน้องต้องทำยังไงสอนหน่อยดีนะเคยคิดจะอันฟอลโล่พี่ผู้หญิงด้วย